ค่ะคุณผู้ชมคะคือเป็นเรื่องของความที่เราผิดหวังเหมือนกันนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจค่ะค้าพวกกับว่าน้ำยางพาราปรากฏว่าเธอก็ไปเบิกเงินสดมาล้านกว่าบาทจะไปซื้อยางไงแต่เธอประสบอุบัติเหตุรถได้ตกถนนไปมีคนที่บอกว่าพี่ครับให้ช่วยอะไรไหมครับผมเป็นพลเมืองดีครับช่วยหนูด้วยค่ะช่วยหนูด้วยหนูมากับลูกเล็กมาช่วยค่ะช่วยอะไรช่วยหยิบเงินไปค่ะเงินล้านกว่าหยิบไปแล้วก็ทิ้งให้เธอเนี่ยคืออยู่กับซากรถที่ตกลงไปที่ถนนแบบนี้แหละค่ะไม่ได้ช่วยเลยเธอเลยแต่มาขโมยตังค์ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โค้งปั๊มชูเพิ่มทรัพย์ค่ะอยู่ที่โคกสะอาดหนองบัวระเวชัยภูมิคนเสียหายเนี่ยเขาชื่อว่าคุณณัฐนิชชาค่ะเธอเป็นนักธุรกิจนะคะขายยางพารามากับลูกชายวัยเพียงแค่5ขวบเท่านั้นน่ะแล้วเธอประสบอุบัติเหตุเพราะว่าถนนมันมืดแบบนี้แล้วมันไม่เป็นโค้งเธอก็ตกไหลทางไปเลยตกถนนไปเลยค่ะแต่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายนักนะปรากฏว่าเจอพลเมืองดีทำทีเข้ามาช่วยค่ะสุดท้ายสลัดคราบพลเมืองดีกลายเป็นโจรชิงเงินสดในกระเป๋าของเธอซึ่งในนั้นมีทั้งแบงค์พันมีทั้งเงินเหรียญแบบเนี้ยล้านสามแล้วก็หนีไปเลยทีนี้ค่ะคุณผู้ชมรถที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ในสภาพแบบนี้คือตกไหลทางไปใช่ไหมคะแล้วคนบาดเจ็บเนี่ยเจ็บไม่มากนักแล้วตามความเชื่อค่ะเขาก็ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเขาไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านแบบนี้นอนอยู่บนแคร่แบบนี้นะคะเราลงพื้นที่แล้วก็ผิงไฟข้างล่างก็จุดพวกสมุนไพรกันคือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเรียกว่าย่างสดหรือว่าผิงไฟอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการรักษาอาการเจ็บปวดที่เป็นแบบฟกช้ำดำเขียวเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งผู้เสียหายยังตกใจอยู่แล้วเธอก็บอกว่าเธอเครียดมากเลยนะที่เงินเธอหายไปตั้งล้านกว่าแบบนี้เล่าให้ฟังวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเธอไปเบิกเงินสดจากธนาคารล้านสามจะกลับบ้านที่ชัยมงคลที่อำเภอเทพสถิตนะจะไปซื้อยางพารากับสมาชิกซึ่งปกติอ่ะเธอจะซื้อขายกันเดือนหนึ่ง2ครั้งก็คือในวันเสาร์เธอก็ขับรถกันไปวันศุกร์แบบนี้วันเกิดเหตุอ่ะเธอก็มารอรับลูกชายวัย5ขวบจากตัวเมืองชัยภูมิก็จะไปที่บ้านที่ชัยมงคลด้วยกันพอที่บ้านของเธอเนี่ยเปิดเป็นสำนักงานรับซื้อยางพาราใช่ไหมคะปกติจะกลับไปไม่ค่ำหรอกเพราะว่าลูกยังเล็กด้วยนะคะแต่วันนั้นน่ะกลับช้าไปหน่อยปกติ 5-6 โมงเย็นต้องไปถึงแล้ววันนั้นช้าเพราะว่าลูกอ่ะซ้อมฟุตบอลมันก็เลยมืดค่ำอย่างที่เห็นนะคะทีนี้จุดที่เกิดเหตุอ่ะตอนเธอขับไปถึงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งได้เธอขับรถมาตามถนนสายชัยภูมินครสวรรค์เธอเจอรถยนต์2คันเขาวิ่งสวนแซงกันมากับเธอก็ชะลอความเร็วใช่ไหมคะแต่ไอ้คันที่สวนมามันเปิดไฟสูงแล้วก็แฉลบมาชนรถเธอด้วยความตกใจอ่ะเธอก็หักหลบแล้วก็ลงข้างทางเลยนะคะเธอบอกว่าเธอเหมือนกับกระแทกกับพวงมาลัยก็มีรู้สึกว่าจุกแล้วก็แน่นหน้าอกค่ะโชคดีที่ยังคุมรถเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นอาจจะบาดเจ็บหนักกว่านี้แล้วเธอก็รีบโทรไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยนะคะทีนี้ระหว่างบอกพิกัดตำรวจอยู่มีผู้ชาย2คนขับรถมาแล้วก็มาจอดแล้วก็เปิดประตูรถตะโกนถามเธอว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับโหตอนนั้นเหมือนสวรรค์มาโปรดมันเสียงสวรรค์เลยมีคนมาช่วยฉันก่อนตำรวจเองก็เลยบอกว่าช่วยหนูด้วยทั้งสองคนค่ะใช้จังหวะที่ตัวเธอกำลังก้มเก็บของในรถไปทิ้งเงินค่ะเอาเงินของเธอล้านสามที่อยู่ในกระเป๋าอะแล้วก็หนีไปแล้วก็ทิ้งเธอให้เจ็บอยู่ในรถอย่างนั้นน่ะไม่ได้ช่วยเลยนะคะเอ้าไหนบอกช่วยเอาเงินไปช่วยแต่เงินไปคือไม่ช่วยเธอเลยแล้วไม่เด็กอยู่ในรถด้วยซ้ำอ่ะทีเนี้ยเธออ่ะเสียใจอ่ะแล้วก็เสียความรู้สึกอ่ะคิดว่าเป็นพลเมืองดีแต่ที่แท้เป็นโจรค่ะเอาฟังกันหน่อยค่ะเราเห็นเหมือนรถมันเซงกันขึ้นมาด้านหน้าเราก็เลยหักหลบค่ะก็คือรถคันนั้นก็คือเกี่ยวข้องกับ2คนนี้ที่ลงมาเลยอันนี้ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยอ๋อคือขับรถสวนทางมาเราก็เลยหลบค่ะพอเราหลบลงข้างทางเราก็ไม่เห็นอะไรแล้วรถเราเสียหลักลงเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราก็กลัวมันจะมาชนเราก็เลยหักครับก็ถามว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมเป็นภาษาอีสานทีนี้เราก็เลยเราก็เปิดประตูบอกว่าช่วยหนูหน่อยหนูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเขาก็เห็นกระเป๋าเข้ามาถามแล้วก็ดึงกระเป๋าไปเลยอ๋อคือเราเห็นว่าดึงไปต่อหน้าเลย
จริงๆมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยคนหนึ่งคือใครลูกค่ะลูกชายที่วัย5ขวบที่นั่งอยู่ในรถค่ะน้องบอกว่าพอรถที่ตกไปข้างทางแม่ก็โทรหาตำรวจตำรวจยังไม่มาก็มีคนร้ายมาตอนนั้นน่ะผมก็ตกใจเอาผ้าห่มมาคลุมโปงไว้เลยแบบนี้ค่ะทีนี้ตำรวจเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะผู้เสียหายเกือบ2ชั่วโมงก็ต้องไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วยอะค่ะพลตำรวจตรีฉลองสุขจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิบอกว่ากำลังเร่งล่าตัวคนก่อเหตุแล้วล่ะค่ะตอนนี้ผู้เสียหายเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้สงสัยใครเลยนะคะแต่ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนะถ้ารู้ว่าเธอจะต้องหอบเงินล้านอ่ะไปซื้อยางพาราทุกวันศุกร์แบบเนี้ยเออน่ากลัวเนอะน่ากลัวพกเงินสดไว้นี่รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8